จอรลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสสไตล์ประจำวันที่5ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคับงฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ด่วนเลยนะมาสซิเจชนาทิพสงกระสินติดท็อป8แข่งบูลค่าสูงสุดในอาเซียน โดยแมสซีเจชนาทิพย์สงการสินแข่งไทยเพียงแค่หนึ่งเดียวติดท็อปมูลค่าสูงสุดในอาเซียนปี2023โดยชนาทิพย์สงการสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยกลายเป็นนักเตะไทยเพียงแค่หนึ่งเดียวที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับที่8ของอาเซียนมีมูลค่าอยู่ที่1ล้านยูโรจากการเปิดเผยของท r า n s ฟ e ร์ a r k เซึ่งนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของอาเซียนในปี2023เป็นของชิเอโก้โปรเพสกองหน้าแซมบ้าจากทางไ a รอนซิตี้เซเดอร์ทีมยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ ตามมาด้วยนะฮะอันดับที่2เปโดเฮนบริเกกที่1.6ล้านโยูโรและก็1นล้านโยูโรตามลนดับส่วนอันดับ3เป็นของอ e ิกอเซเกเยฟเพื่อนร่วมุทีมของชนาทิพย์สงการศิล์ที่บีจีปทุมโดยมีมูลค่าเท่ากับทางบรามิลเซดาเยฟของบริลัมมูลาค่าอยู่ที่1.2ล้านโยูโรกันเลย,ยเดียนะโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ชนาทิพย์ของเรามีมูลค่าไม่ธรรมดาจริงเรางมาดูประเด็นข่าวต่อมากกันอีกครับ เอาได้ยังไงโปรเชสทอสเนตรับดีใจที่ได้ติดทัพช้างศึกหวังจะเก็บประสบการณ์ที่ดีกับทางชุดใหญ่นะโดยงานนี้โปรเทสทอสเนดนะฮะมิดฟิลทัพช้างศึกเผยว่าหลังได้รับโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกหวังจะได้เรียนรู้ให้ได้มากที่สุด โดยกองกลาจากทางเบืองทองอย่างทางโปริเชสทอสนินนะฮะได้ออกมาเปิดใจหลังได้โอกาสจากทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกเพื่อเตรียมสู้สึกเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าอินเตอร์เนช l a นแนลเอมชนัดกับทางจอร์เจียและก็เอสโตเนียซึ่งทางโปริเชสทอสนิก็ได้ออกมาเปิดใจนะว่า ก่อนอดินเ่นะก็ต้องขอขอบคุณทุกคน,คนที่ให้โอกาสในตัวของผมในการเดินทางไปแข่งการฟุตบอลอุ่นเครื่องในครั้งนี้ที่ยุโรปนะฮะและแน่นอนว่าผมเองจะพยายามทําเต็มที่กับโอกาสที่ได้มาเหมือนเดิมเพื่อที่จะต่อยอดไปในช่วงหลังจากนี้ พอทราบเรื่องที่มีรายชื่อความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกแรกของผมก็ดีใจครับกับโอกาสที่ได้มาสิ่งสำคัญก็คือผมเองต้องพยายามจะหาโอกาสในการลงสนามให้จงได้ต้องพยายามซ้อมและก็ทําให้สตาโฟโค้ชประทับใจพยายามเรียนรู้ระบบในทีมให้ปริสุทธิ์ ความกดดันก็มีอยู่บ้างแต่ในทีมชุดนี้มีเพื่อนหลายคนที่เคยเล่นด้วยกันในทีมชาติไทยชุดอยู่าปีก็จะพยายามสื่อสารคอยช่วยเหลือกันเหมือนกับที่ผ่านมาฝากแฟนบอลไปกำลังใจให้กับตัวผมและก็ทีมชาติไทยกันด้วยครับเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดในครั้งนี้เพื่อจะให้ได้ประสบการณ์ที่ดีและผลการแข่งขันที่ดีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ช่วงวีฟาเดย์เดือนตุลาคมมีตัต่อไปนี้ ไทยเยือนจอร์เจียนในวันที่12ตุลาคมที่สนามมิเคลเมสกี้สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีไทยเยือนเอสโตเนียวันที่17ตุลาคมที่สนามอาร์เบรคอรกอารีนาถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมารเกอีกครับอาไดยังไงเพจรุ่งเดวินโพสต์ข้อความหลังบริลัมช็อกวิดาทีท้ายพ่ายคารังเวนฟอร์เดนโคฟ โดยงานนี้นะครับผมทําเอาเขาเรียกว่าบุรีดําถึงกับช็อกเลยทีเดียวกำลังจะเก็บแต้มออกจากทางชินเวนฟอร์เรนโคฟุอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเข้าสู่ช่วงทดเจ็บเจ้าทินเวนฟอร์เรนก็ไม่ได้ประตูชัย1.0ต่อ0จนได้โดยล่าสุดทางเพจลุงเนวินได้โพสต์ข้อความหลังบุรีลัมนะฮะบุกไปพ่ายคารังเวนฟอร์เรนโคฟุด้วยแคปชั่นชื่ว่าลุกขึ้นให้เร็วไปต่อให้ไวบุรีดําสู้เว่ย ทางนี้สำหรับโปรแกรมไม่ต่อไปของบุดิลัมเจองานยากไม่แพ้กันนะฮะกับทีมเมลเบิร์นซิตี้ทีมกำลัน่จากลีกออสเตรเลียนั่นเองเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะมีลุ้นไหมนะฮะบุดิลัมของเราเรามาดูประเด็นข่าวจอมมานกันนะครับสกอร์ทราบปลื้มผลงานของอุดะวะพร้อมเผยถึงเอกนิษฐ์หลังเดบิวต์ได้อย่างชอาเจียมนะโดยกุนซือพิศาแดงแห่งเอเชียพอใจผลงานของทีมพร้อมเผยถึงประตูแรกของเอกนิต์ปัญญา ซึ่งงานนี้มาเซียสกอร์ซ่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนอุ re Diamond, ระเวรไดมอนเผยความรู้สึกหลังเกมเปิดบ้านชนะฮานอยเอฟซี FC, ไป6ต่อ0ในศึก AFC แชมเปียนลีก2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเจนัดที่2โดยทางมาเซียสกอร์ซ่าได้เปิดเผยนะว่าเรามีความสุขกับผลก,นนการแข่งขันที่ออกมาในวันนี้เป็นอย่างมากเลยนะนั่นก็เป็นเพราะว่าผลต่างประตูดได้เสียอาจจะเป็นเครื่องชี้วัดการผ่านเข้ารอบเมื่อจบรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ โดยเราเองกำลังโฟกัสกับชัยชนะที่เราต้องการในท้ายที่สุดในครั้งนี้ช่วงยี่สิบนาทีแรกของเกมพวกเราสามารถขึ้นนําได้ถึง2ต่อศูนย์ซึ่งทำให้งานง่ายสำหรับพวกเรามากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นฝั่งเยือนเองก็สามารถนําบอลมาครอบครองได้และก็สร้างโอกาสในการทรําประตูใส่พวกเราได้ซึ่งโชคดีที่เรามีนิชิคาวะซูซากุที่ทำหน้าที่ได้อย่างเจียเจียมบวกกับการที่เรามีศูนย์หน้าที่ยอดเยี่ยมอย่างโคเซ่คันเตในการจบสกอร์ให้กับพวกเราได วันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบพวกเราเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและนอกจากเกมรับแล้วพวกเรายังสามารถเล่นเกมบุกเข้าใส่คู่ต่อสู้จนจบได้ด้วยเช่นกันแถมประตูในเกมเดบิวต์ของบุกเอกนิพัญญาในค่ำคืนวันนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับอนาคตของเขาอีกด้วยโดยภาพรวมนักเตะทุกคนของเรานั้นทำงานได้อย่างเจ้าเจียมและก็ถือเป็นผลการแข่งขันที่พวกเรานั้นมีความสุขเป็นอย่างมากซึ่งหากมองในมุมกลับกันนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่ผลการแข่งขันที่คู่แข่งของเราต้องทาการสลับ ในเกมครั้งนี้ก็เป็นได้สำหรับการแข่งขันนัดต่อไปของอุรวะบริเตมอนจะกลับมาลงสนามในศึกลูวันครับโดยจะบุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินนชวันพุทธที่11ตุลาคมเวลาส7จนาฬิกาเป็นต้นไปใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมารก,กันีกครับเอาได้ยังไงปาปัดบอกเสียดายบริลัมไร้แต้มยอมรับเกมเพชชิงโคฟุดีจริงๆนะ โดยอาเชอร์ปาปัสรับเสียดายที่บุรีรัมพาดเก็บ3แต้มกลับบ้านชี้เวนฟอร์เรนโกฟุเนี่ยเล่นเกมเพชิง่งได้ดีมากทำปั่นปวนแนวหลังต้องกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องก่อนจะสู้ต่อไปในเกมต่อไปความเคลื่อนไหวหลังเกมศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกสอ23กลุ่มเอชนัดที่2บุรีรัมบุกไปพ่ายเวนฟอร์เรนโกฟุ ทีมจากาญี่ปุ่น0-1ส่งผลให้ปราสาทไฟฟ้าเองยังคงม,มี3แต้มจากการลงสนาม2นัดส่วนเวนฟอรเนโคฟุขยับไปมี4แต้มล่าสุดอาเธอร์ปาปัสหัวหน้าผู้ฝึกสอนบริรัมเปิดเผยเลยนว่าเกมนี้ทั้ง2ทีมต่างก็มีช่วงที่ทําผลงานได้ดีผมเองรู้สึกเสียดายสำหรับผลการแข่งขันเกมนี้ต้องยอมรับนะว่าเวนฟอรเนโคฟุเล่นเกมเพสช,ชิ่งใส่รักได้ดีอีกทั้งจังหวะการขึ้นเกมจากแดนหลังเราทําได้ไม่ละเอียดพอเราคงต้องกลับมาทํางานให้หนักขึ้นโดยเฉพาะตา าการตั้งเกมขึ้นไปให้ได้ครึ่งสนามและต้องกล้าที่จะเล่นที่จะออกบอลมากกว่านี้เพื่อจะสร้างโอกาสในการสร้างสารรค์การทาประตูมากยิ่งขึ้นในครล้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของบุรีรัมะฮะจะลงสนามในศึกอบอลไทยลียก2023ด้วยการเปิดช้างอารีนาร,รับการมาเยือนของชมบรีเอฟซีในวันที่8ตุลาคมคิกออฟกันเวลา18นาฬิกาไปจนไปเปน็นตัวว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรยังไงก็ไม่ให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะ แล้มาดูประเด็นข่าวจอมมารกันครับโคดแบนชี้ทรูแบงคอกคโคตชุนบุกเพราะว่าวินัยนักเตะในครั้งหนะ้าโดยการนี้ทางโคดแบนทัวันศีปานกุนซือบอกที่ทรูแบงคอกคโค่นแชมป์เอซสมัยอย่างชุนบุกค,คุณไดได,ได้เป็นฟร,ร็อกแานซีชั่นที่ดีแถมนักเตะม,มีวินัยเยี่ยมสุดๆนะฮะย้ำซัดมาครั้งนี้เนี่ยมาได้ประสบการณ์ เพราะส่วนตัวมีประสบการณ์ ACL มาแล้วที่เมืองทองหวังจะนำมาใช้กระทางทูรูเบงคอกเรื่องเทคนิคลที่จะเล่นในแต่ละเกมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหัวใจและความคิดก่อนเกมจะแข่งจะมีแวบไปดูบริลัมเยือนโคฟุบอกบริลัมแพ้เพราะโชคชะตาแต่อยากจะให้แฟนบอลไทยร่วมเชียร์ทั้ง3สโมสรไทยเพราะนี่คือชื่อเสียงของประเทศไทยนะโดยโค้ชแบนทวันศีปานนะฮะกุนซอทรูเบงคอกเนี่ย ให้สัมภาษณ์กับทางาหลังเกมที่เปิดบ้านเฉือนชุนบุกคุนไดมอเตอร์อดีตแชมป์เอฟซีแชมปีเป็นลลกสสมัยด้วยสกอร์สต่อ2ในเกม ACL 2 0อ3สันย่ที่2องทว่าแม้ว่าชุนบุกจะมาแบบไม่ค่อยพร้อมเพราะมีผู้เล่นติดทีมชาติเอเชียนเกมและก็ตัวบาดเจ็บ แต่เราไม่ประมาทเขาเล่นอย่างมีวินยัยแต่ช่วงแรกเกมจะเอียงไปทางชุนบุกจากการที่เขาได้ประตูนําไปแล้วสุดท้ายก็มีจุดเปลี่ยนที่รุ่งรัตสามารถตีเสมอได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมทําให้โม o m e n t มมาทางเราและขึ้นหลังก็กลับมาเล่นด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าจะโดนกดดันจากทางชุนบุกนะฮะแต่เราเองนั้นก็มีทรานซิชันที่ดีเราจะได้ประตูจากจังหวัดทรานซิชันค่อนข้างจะเยอะต้องชื่นชมนักเตะที่ชนะนัดนี้เพราะการมีวินัยของพวกเขา คิดชีก็อันตรายหรือแม้แต่ว่าไซอซิตี้ไลออนก็เจอกันที่บ้านของเราอีกแต่เราก็ประมาทไม่ได้แม้ว่าทุกคนจะมองว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทีมได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มหลายคนอาจจะหาประสบการณ์ในทั่วเอเชียแต่สำหรับผมแล้วไม่ไมใช่ผมบอกทุกคนว่าพี่มีประสบการณ์แล้วและจะเอาประสบการณ์ที่ทํากับเบืองทองมาใช้กับทางทรูแบงค์อกโดยเฉพาะการบางเทคนิคที่จะใช้เล่นในแต่ละเกมซึ่งตามจริงแล้วเทคนิคเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะหัวแต่หัวใจอ่า สำคัญมากกว่ารวมถึงสมองและความคิดรวมถึงทัศนคติที่ทําให้นักฟุตบอลทุกคนมีวินัยในการเล่นเพื่อที่จะทําให้นักฟุตบอลของเราต่อกรกับผู้เล่นระดับเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามมาได้ครบ9ก้าสิบนาทีอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากในขณะนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Prokings Style ประจำว,วันที่5ตุลาคม2566โดยชายพูมภครังฟุตบอลไทยครับ